สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันพระนะคะขึ้น15ค่ำค่ะแม่ลีก็เลยเอาธูป9ดอกแล้วก็เทียนขาว2เล่มนะคะเอาไปบูชาขอพรไม้เยเยนะคะหรือไม้เทวบุตรค่ะไม้ต้นแบบไหนคะไม้เยเยมาดูกันเลยนี่ค่ะมาเยๆนะคะนี่คุณสมบัติยังไงคะปลูกไว้ก็จะมีโชคมีลาภมีโชคดีปกปักรักษาสิ่งชั่วร้ายนะคะเป็นไม้มงคลชั้นดีเลยค่ะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้เทวบุตรนะคะหรือไม้เยๆค่ะเป็นไม้มงคลค่ะไม้มงคลเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะขอโชคค่ะเผื่อจะให้โชคให้ลาภนะคะวันพระขอพรค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแสดงว่าได้ผลมาแล้วได้ผลแล้วค่ะตั้งแต่บูชามาแต่กิ่งงวดค่ะเอามาปลูกนะคะก็มีโชคเรื่อยๆค่ะเงินทองก็ไหลมาเทมาเหมือนกันนะคะไม่มากก็ไม่ขาดสายมาปลูกก็โดนจิตโดนใจให้เราได้เนาะหรือไม่เชื่อว่าตรงนี้ของแม่ลีมีแต่ไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะไม้มงคลทั้งนั้นค่ะตอนนี้แม่ลีก็กำลังจะขอโชคกับไม้มงคลในบ้านนะคะเรียกว่าไม้เย่เย่หรือไม้เทวบุตรนะคะโดยการจุดเทียน2เล่มแล้วก็ทูบ9ดอกฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่เมลีบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะก็จะดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะสำหรับผู้ยังไม่ละกิเลสฮะแม่ลีจะทำตามครูบาอาจารย์ค่ะเพราะท่านได้ทำแล้วประสบความสำเร็จค่ะส่วนใครที่ละกิเลสแล้วก็ไม่ต้องหมกมุ่นนะฮะปล่อยวางตั้งนโม3จบนะฮะนโมแล้ว3รอบแล้วค่ะแล้วทำไงต่อคะใช้คาถาเรียกเงินนะคะแม่ลีใช้คาถาเรียกเงินค่ะให้ไม้เทวบุตรหรือไม้เยเยเรียกเงินเรียกทองให้เราเรียกโชคเรียกลาภนะคะดังๆนะคะโอมหาลาโภโชตะวันตังอิหิจุมาธนปตังมากะมายังอัคคโตปรทิโยวันหิตวานมามิหังสาธุสาธุสาธุขอให้ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกโศกโรคภัยนะคะสาธุสาธุสาธุวันนี้วันพระแม่ลีก็ทำพิธีขอโชคขอลาภนะคะขอให้มาเยอะๆบุญบันดาลท่านโพนสิ่งที่แม่ลีขอก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการค่ะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวจะได้โชคได้มายังไงฮะแบบไหนก็ได้มาเรื่อยๆค่ะไม่ใช่จะต้องการทางหวยอย่างเดียวนะต้องหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างโชคลาภโชคลาภของดีๆสิ่งที่ไม่พอได้ก็ได้ค่ะแล้วคลาดปลอดภัยนี่ก็เป็นไม้มงคลนะฮะแล้วเคล็ดลับดีๆจากคุณแม่ลีนะฮะปกติแม่ลีก็จะใช้คาถาให้คุ้มครองให้ปลอดภัยแต่วันนี้พอดีวันหวยออกก็เลยขอคาถาขอเงินค่ะคาถาเรียกเงินเรียกเงินเรียกทองให้แม่ลีนะคะนะคะดูชัดๆนะไม้เย่เย่คือแม่ลีบอกว่ามาชื่ออย่างนึงก็คือไม้เทวบุตรนะคะโดนบันดาลประทานพรสิ่งดีๆนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ